สวัสดีค่ะคุณจุ๊คุณนิวคะมีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะที่เราจะเห็นปูตินเป็นผู้นำของรัสเซียไปอีกยาวเลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สำคัญที่รัสเซียเมื่อวานนี้เพิ่งมีการเดินสวนสนามครั้งใหญ่ในวันแห่งชัยชนะและวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการลงประชามติครั้งสำคัญที่จะเปิดทางให้มันมีการแก้กฎหมายนะคะรองรับกฎหมายที่แก้ไปแล้วที่จะทำให้ปูตินสามารถลงชิงประธานาธิบดีได้ต่อไปอีกเดี๋ยววันนี้พามาดูกันค่ะเชิญเลยครับค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์วันสำคัญของรัสเซียนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้เพิ่งไปร่วมพิธีสวนสนามนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีค่ะของการที่กองทัพโซเวียตในยุคนั้นนะคะเอาชนะกองทัพนาซีเยอรมันได้ค่ะซึ่งปกติแล้วก็จะมีการเดินพาเหรดทุกๆวันที่9พฤษภาคมปีนี้ต้องเลื่อนไปเพราะว่าเกิดการระบาดของโควิด -19 นะคะปูตินไม่อยากเลื่อนเลยค่ะแต่ว่าพอเลื่อนท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ให้มา1วันก่อนหน้าที่จะมีการลงประชามติพอดีวันนี้สำคัญยังไงนะคะสำคัญเพราะว่าเป็นวันที่รัสเซียในยุคปัจจุบันจะแสดงสัญญานุภาพทางกองทัพทางทหารยุทโธปกรณ์ต่างๆก็จะนำมาจัดแสดงนะคะแล้วก็ปูตินก็ประกาศด้วยค่ะว่าชัยชนะของโซเวียตในยุคสงครามยังเป็นที่จดจำของชาวรัสเซียมาจนถึงยุคปัจจุบันนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าการเดินสวนสนามนี้นะคะที่ปูตินต้องตัดสินใจสั่นเพราะว่าแม้ว่าจะมีโควิด -19 ก็ตามเนี่ยแต่ต้องทำนะคะเพราะว่าปูตินเขาเชื่อว่าการจัดสวนสนามเป็นการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของผู้นำรัสเซียและความยิ่งใหญ่ของประเทศรัสเซียด้วยค่ะแต่ทีนี้การสวนสนามก็มีขึ้น1วันก่อนหน้าที่จะมีการเปิดลงประชามติครั้งสำคัญซึ่งเริ่มต้นวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมค่ะประชามตินี้นะคะก็คือการให้ประชาชนออกมาโหวตค่ะว่าจะรับรองการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี1993หรือเปล่ามันมีหลายหัวข้อเลยนะคะที่เขามีการแก้กันค่ะซึ่งประเด็นสำคัญเลยก็คือการปฏิรูปทางการเมืองนะคะมีการแก้กันมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วแล้วก็สภาดูมาของรัสเซียรับรองไปเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นขั้นตอนการลงประชามติของประชาชนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันนะคะรอบนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียชื่อว่านายนิโคลเลย์เปดรอฟบอกกับยูโรนิวส์นะคะว่ามีการแก้ไขกว่า200จุดเลยเป็นการปรับแก้ครั้งใหญ่ด้วยหนึ่งในจุดสำคัญเลยนะคะก็คือการแก้ที่ทำให้นายปูตินนั้นอยู่ในสถานะที่สบายใจได้เลยค่ะว่าจะไม่มีสถาบันไหนมีความแข็งแกร่งหรือว่ามีอำนาจที่จะมาท้าทายเขาได้เลยจุดสำคัญก็คือการเปิดทางให้นายปูตินสามารถลงชิงประธานาธิบดีต่อได้นะคะอีก2สมัยเลยแม้ว่าจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในรอบนี้ในปี2024ค่ะทำไมถึงต้องแก้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมารัสเซียก็คล้ายๆกับสหรัฐนี่แหละค่ะกำหนดไว้ว่าประธานาธิบดีนั้นเป็นได้แค่2วาระเท่านั้นก่อนหน้านี้นะคะปูตินเป็นมาแล้ว2รอบค่ะในช่วงปี2000นะคะถึง2008ตอนนั้นวาระละ4ปีพอมีการกำหนดกฎหมายแบบนี้ทำให้ปูตินต้องสลับไปเป็นนายกรัฐมนตรีอีก4ปีและนี่ก็กลับมาเป็นประธานาธิบดีรอบที่2แล้วนะคะวาระ2ปีอยู่ในวาระที่2ซึ่งวาระนี้จะสิ้นสุดวันที่ปี2024ค่ะถ้าเกิดได้ต่อไปอีก2วาระนะคะซึ่งขยายเป็น6ปีรวมทั้งหมด12ปีค่ะเท่ากับว่าปูตินนะคะก็จะปกครองรัสเซียไปจนถึงปี2036เลยทีเดียวตอนนี้อายุ67ปีนะคะถ้าเกิดไปจนถึงตอนนั้นเขาจะมีอายุ83ปีค่ะซึ่งแน่นอนว่าเชื่อว่าการลงประชามติครั้งนี้นะคะน่าจะผ่านอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในกระบวนการการลงคะแนนเหมือนกันนะคะซึ่งก็มีความเชื่อว่าผลคะแนนออกมาอย่างไรนะคะก็คงจะเป็นไปตามที่ปูตินต้องการค่ะแล้วทำไมต้องมีการลงประชามตินะคะเพราะว่านักวิชาการบอกว่าปูตินนั้นเป็นคนที่อยากจะให้ทุกคนมองว่าเขาเป็นนักประชาธิปไตยนะคะตอนนี้สภาดูมาผ่านไปแล้วจริงๆไม่ต้องทำการลงประชามติก็ได้แต่อยากได้ endorsement อยากได้การรับรองจากประชาชนนั่นเองแล้วก็ต้องรีบทำในช่วงที่คะแนนนิยมของเขาตอนนี้นะคะอยู่ในลำดับที่จริงๆแล้วลดลงมาแล้วบางส่วนนะคะเพราะว่าก่อนการระบาดของโควิด -19 คะแนนนิยมของปูตินอยู่ที่ 69%ตอนนี้ตกลงมาอยู่ที่ 59% นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบลงประชามติค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะตกไปมากกว่านี้และที่ผ่านมาทำไมเรตติ้งถึงตกนะคะตกเพราะว่าการรับมือสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 นั่นเองซึ่งตอนนี้รัสเซียมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 600,000 คนแล้วแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า 7,000 รายค่ะซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะคะสำหรับปูตินนะคะที่จะต้องรีบจัดการลงประชามติหลังการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะนี้เองแล้วก็เราคงจะเห็นปูตินอยู่ในประชาคมโลกไปอีกนานเลยค่ะคุณจุ๊คุณนิวคะนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาททางการเมืองของรัสเซียแล้วก็ของโลกในนี้ต่อไปโอ้โหอีกนานเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่มิกกี้ครับขอบคุณค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ